าการเบาหวานนะครับคนเป็นเบาหวานเวลาติดเชื้อต้องตัดอย่างเดียวถูกไหมฮะรายนี้ก็เป็นรายที่หมอพยายามที่จะไม่ตัดก็มีการเซาะเอาเนื้อออกนะนี่คือกระดูกนะสีขาวๆนี่คือกระดูกแต่ไม่มีทางตัดอย่างเดียวแต่ปัจจุบันเป็นอย่างนี้ครับฟังดูไม่ได้ครับนี่คือภาพที่อยู่ใกล้ๆครับที่ฉันชุดหนึ่งครับขออนุญาตนะครับไม่ว่ากันผมขออนุญาตแล้วว่าจะโชว์ภาพนี้เห็นไหมครับถ้ามองไกลๆเห็นสีแดงสดๆไหมครับนี่คือขาที่เมื่อหลายเดือนก่อนจะได้พูดคุยกันนะครับว่าเป็นภาพที่ทำให้ชีวิตไม่มีความสุขนะครับแล้วก็ทำให้คนเราเสียงานเสียการไปนะครับยาวโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญที่นั่งที่ได้เลยครับตอนแรกป้าหนิงท้องคนสุดท้องเป็นเบาหวานอยู่โรงพยาบาลเดือนเต็มๆเลยค่ะ อยู่ในโรงพยาบาลก็เบาหวานสูงมากแล้วก็พอคลอดเสร็จเบาหวานหายไปปีหนึ่งพอหลังจากนั้นเบาหวานก็ขึ้นมาอีกก็ไม่หายเลยจนถึงว่า16ปีหลังจากนั้นก็หาพบหมอแรกๆเดือนก็หลังๆก็2เดือนก็หมอบอกว่าป้าหนิงนะต้องฉีดยาเองนะฉีดอินซูลินฉีดอินซูลินครับแต่ว่าไม่ต้องฉีดพยายามว่าควบคุมอาหารครับอย่างแรกที่กินแพ้ที่สุดก็ก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวนะกินปั๊บน้ำตาลขึ้นปุ๊บเลยเป็นไข้อยู่3วันไข้40 41ไม่ลดเลยไข้ก็ไปพบหมอบอกหมอว่าเนี่ยแผลที่เท้านี่เหมือนกับโดนน้ำร้อนลวกให้หมอดูหมอว่าไม่เป็นไรหรอกป้าเดี๋ยวมันหายเองมาล้างแผลพอล้างไป3วันวันที่3ไปไม่ได้แล้วเดินไม่ได้แล้วบวมจนแข็งเหมือนกับต้นกล้วยอ่ะแบบไหนต้นกล้วยแบบนั้นเลยแม่หนูพักที่บ้านได้ยังไงนี่เดินก็ไม่ได้แล้วไม่เป็นไรอาทิตย์นึงค่อยมาจะมาทำแผลไปวันอังคารวันพุธหมอเข้าห้องผ่าตัดเลยขูดเลยที่ฝ่าเท้าขูดเลยก็ขาที่ขานี่บวมกำลังบวมยังนั่นเลยแหละเป็นไข้ก็ไข้สูงนี่ไม่มีเนื้อเลยมีแต่กระดูกกับเอ็นเท้าจั่วไม่มีอะไรเลยมองก็ไม่อยากมองเลยก็กินไปสองอาทิตย์พอไปสองอาทิตย์อาจารย์ถามว่าป้าหนิงกินอะไรบ้างบอกว่านี่อาหารเสริมเอากระป๋องให้เลยโชว์ให้ดูเลยโชว์ให้ดูเลยเนี่ยกระป๋องเนี่ยที่กินก็ไปนี่ของแคสเมียร์กระป๋องแรกแล้วก็พอครบเดือนเต็มๆอาจารย์ถามว่าป้าหนิงกินอีกไหมบอกว่ากินเฉพาะเบาหวานเลยค่ะนี่ก่อนจะมานี่4วันไปเจาะเลือดดูก็หมอบอกว่าน้ำตาลเท่าไหร่คะถามหมอใจนะปิ๊บๆๆหมอเท่าไหร่ป้าหนิงไปกินอะไรมาตกใจนึกว่าขึ้นอีกใจหายวับเลยแล้วน้องบอกป้าหน่อยแล้วป้าใจไม่ดีแล้วพูดให้สั่นเลยป้าจะป้าหนิงน้ำตาลป้าหนิง104โอ้ผมกินเหล้าเนี่ยบางทีกินตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้าผมไปทำงานได้อยู่ประมาณสัก3เดือนน้ำหนักผมลดลงมาเหลือ59นี่คือที่อินโดนีเซียที่อินโดนีเซียอินโดนีเซียครับโดยที่ผมไม่รู้สาเหตุเลยนะกินข้าวไม่ได้ครับตื่นนอนเนี่ยลุกขึ้นมาปัสสาวะเนี่ยคืนนึงเนี่ยเป็น10ผลเลย10ผลโดยที่ผมก็ไม่รู้ตัวนะว่าผมเป็นอะไรแต่พอเช็คเลือดออกมาเนี่ยก่อนทานอาหารนะฮะแล้วก็หลังทานอาหารเนี่ยครับค่ามันอยู่ที่ประมาณ500มีคนที่ผมเนี่ยเคารพอย่างสูงเลยแนะนำให้ผมทานใครฮะพี่เคารพอย่างสูงเนี่ยภรรยาผมเองแหมมันโดนหลายคนนะพี่ผมไม่เชื่อหรอกโดนหลายคนนะประโยคนี้ภรรยาผมเนี่ยเขามาบอกผมเฮ้ยเป็นไม่ได้บอกอะไรกินยาหมอยังไม่ลดเลยกินไอ้นี่มันจะลดได้ยังไงเป็นไม่ได้ไม่เชื่อครับไม่เชื่อครับก็ทานไปอย่างละ2แคปซูล2แคปซูลรู้สึกยังไงหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักช่วงเดือนแรกนะรเริ่มลดละลดมาเหลือ170กว่าเมื่อเช้านี่ผมเพิ่งไปหาหมอมานะฮะผมหมอเขานัดเจาะเลือดตรวจเลือดแล้วที่โรงพยาบาลที่เพชรบุรีเนี่ยแหละครับผมอยู่ที่104 104 104ไม่ใช่140นะครับ104 104โอ้โหแล้วอยู่ระดับเนี้ยทั้งหมด6เดือน7เดือนมาแล้วบางเดือนนี้ไม่ถึงร้อยได้ซ้ำไป
บางเดือนไม่ถึงร้อยครับปัจจุบันเนี่ยตอนที่ช่วงที่ผมเป็นนะฮะผมจะรู้สึกเนี่ยอ่อนเพลียมากเลยเหนื่อยง่วงกลางวันนี้สับประงกตอนก่อนทานดินใช่ไหมครับครับก่อนทานดินครับเดี๋ยวนี้นะฮะผมเหมือนผมอายุ40อ่ะแหม คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะรู้มันจะอ่อนเพลียไม่มีแรงไม่มีแรงและอะไรมันก็ไม่มีแรงไปหมดกว่าคนเริ่มสนใจขึ้นมาทันทีเลยนะฮะแล้วแล้วที่บอกว่าตาพร่ามัวอย่างนี้เป็นไหมฮะไม่เป็นนะฮะใสใสชัดเลยครับมองอะไรก็ชัดนะฮะโรคสันนิบาตนะครับสันแบบนี้Hello, my name is Gary Butterfield, and I'm speaking to you from my home in Caldwell, Idaho, USA, and I'm here to tell you about supplement. I was diagnosed about 10 years ago with Parkinson's disease, so I had a hard time drinking water. I had to drink out of a glass with a straw, laying my paper out on the table and bending over to read it. Now,Since I started taking supplement, all those problems have gone away. I feel much better. I don't shuffle. I walk straighter. Now I'm able to do the things that I want to. I'm able to exercise, and it's just made my life much better. There is no side effects, and I highly recommend it to anybody that has had the problems that I have had. Thank you.ติดเชื้อราแบคทีเรียยาปฏิชีวนะรักษาก็ไม่หายนะครับแคปซูลของเราวันละ6แคปซูล4สัปดาห์นะก็ชัดเจนผิวก็เนียนขึ้นด้วยด้านหลังก็เหมือนกันนะครับหายไปแต่ปานก็ยังอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นของเราไม่ได้รักษาปานโอเคภูมิแพ้ครับก่อนที่กันที่จะทานพันจากโอเปอเรชั่นบินครับค่ะเมื่อก่อนนะคะก็คือตอนเวลานอนจะต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะใช่ไหมคะเพราะว่ามันหายใจไม่ออกค่ะแล้วก็จะมีอาการคัดจมูกแล้วช่วงเช้าก็จะมีอาการจามคัดจมูกแล้วก็มีน้ำมูกเป็นอย่างนี้มานานมากแต่จริงๆถ้าเป็นภูมิแพ้เนี่ยมันไม่หนักเท่าไหร่นะคะแต่ว่า2ปีนี้หนักถึงขั้นแบบว่าเป็นเกือบทุกวันเป็นแบบนี้ทุกวันใครแนะนำอะไรก็ลองใช้หมดบางคนก็บอกให้ดีท็อกซ์มั่งให้ทานอะไรต่างๆหนูก็ลองเหมือนกันลองทุกอย่างเหมือนกันลองทุกอย่างเหมือนหลายคนที่เป็นนะครับพอมีปัญหาสุขภาพก็ใครบอกว่าดีทำไมครับก็ลองหมดทีนี้มารู้จักกับ Operation Beam ก็เราก็ทุกอย่างเราก็ลองมาแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องลองตัวนี้ด้วยลองแล้วก็ทานวันแรกหรือทาน2แคปซูลก่อนนอนเลยครับที่รู้สึกได้ก็คือช่วงเช้าเนี่ยอาการจามยังมีอยู่น้ำมูกมีอยู่แต่ว่าจมูกเราจะโล่งขึ้นเราก็ใช้มาตลอดแต่ตอนนี้อาการเหล่านั้นแทบจะไม่มีให้เห็นเลยก็จะเป็นผื่นอยู่เรื่อยๆค่ะโดยที่ไม่ทราบว่าเราไปโดนอะไรมานะคะคุณหมอก็จะถามว่าได้ไปเจอฝุ่นเจอควันเจออะไรประมาณนี้ไหมซึ่งจริงๆก็อยู่อุณหภูมิปกตินะคะก็ต้องทานยาแล้วก็ต้องทายาด้วยค่ะเป็นอาทิตย์นะคะเป็นอาทิตย์แล้วบอกว่ามีตุ่มใสๆขึ้นด้วยใช่ค่ะก็จะเป็นเม็ดบางทีก็เป็นเม็ดน้ำใสๆขาวๆขึ้นมาด้วยแล้วนะคะคันไหมฮะแล้วคันมากยิ่งเกายิ่งคันนะคะแล้วคุณหมอก็ไปหาคุณหมอใช่ไหมครับไปหาคุณหมอคุณหมอก็จะให้ยาเป็นแก้คันแล้วก็ให้มาทานะคะเป็นขวดน้ำใสๆมันๆนะก็จะทาสักพักนึงก็จะดีขึ้นแล้วมันก็จะมาอีกโดยไม่รู้ตัวก็ต้องใช้ยาตลอดพอรู้จักกับผลิตภัณฑ์จากดิบแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็เขาแนะนำให้ทานนะคะก็ทานโดยที่ไม่ได้คิดอะไรก็เขาบอกว่าให้2แคปซูลก่อนนอนถ้าอยากหายเร็วก็4อะไรประมาณนี้นะคะก็บางคืนก็2บางคืนก็3อย่างเงี้ยค่ะทานโดยไม่ต้องคิดอะไรก็แบบหายจริงหรือเปล่าเรายังไม่ทราบเลยนะคะแต่พอได้ใช้แล้วแบบรู้สึกว่าพอเจออะไรแล้วแบบคันร้อนอาการแบบร้อนๆแบบก็ยังไม่มีอาการนั้นเกิดขึ้นมาอีกตอนที่ใช้แล้วกี่วันรู้สึกว่าจากที่เราเจอปัญหาเจออากาศตุ่มขึ้นจะผื่นขึ้นพอเราทานกี่วันแล้วเราสึกว่ามันไม่ค่อยรู้สึกแล้วมันสบายตัวเวลาเจออาการเหงื่อออกผื่นไม่ขึ้นแล้วซึ่งปกติเจอร้อนๆหน่อยก็จะมีอาการแล้วนะคะแต่นี่ก็ประมาณเกือบเดือนได้นะคะอาการเหล่านั้นไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีขึ้นมาค่ะความสุขมากดีขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ต้องคอยทายานะคะปัจจุบัน
ผู้หญิงไทย1ใน3จะมีปัญหาอย่างนี้เพราะเราไปตรวจโรคกันบ่อยขึ้นนะครับลองดูนะครับไอ้ความที่ตกกังวลเนี่ยบางทีมันเป็นมากกว่าโรคอะฮะคือเมื่อเดือนเมษาปีที่แล้วนะคะก็ไปตรวจร่างกายประจำปีค่ะปรากฏว่าเป็นคนที่ไม่เคยทานยาอะไรเลยนะคะนอกจากบางทียาสมุนไพรไทยให้เรอให้อะไรธรรมดาเนี่ยค่ะไล่ลมปรากฏว่าพอตรวจเสร็จคุณหมอเนี่ยก็ทำหน้าซีเรียสมากก็ช่างไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยเป็นชอบปรุงแต่งอยู่แล้วแกก็บอกว่าโอ้ยตายแล้วปีนี้ไม่ค่อยดีนะคะแกก็บอกว่าไอ้ถุงน้ำเนี่ยมันนิดเดียวนิดเดียวอีกแล้วนะแต่ว่าไอ้ก้อนดำๆที่ในถุงน้ำเนี่ยมันน่ากลัวมากก็นึกถึงอาจารย์พิเชษขึ้นมานะคะเพราะเคยพบกันในงานศพของพี่ที่รู้จักกันบอกว่าอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราเป็นมะเร็งขึ้นมาอาจารย์พูดมาเลยแนะนำมาเลยว่าเราจะทำอะไรบ้างอาจารย์บอกก็กินไอ้บิมเนี่ยแหละอาจารย์พิเชษก็บอกว่าอุ้มกินไปเลยเนี่ยมื้อละ2เม็ดนะคะวันหนึ่งก็เป็น6เม็ดเราศรัทธาแล้วเราเชื่อมั่นในอาจารย์พิเชษแกไม่มีทางมาหลอกเราก็จะมาหลอกเราทำไมแล้วก็แกมีแต่ความหวังดีกับเรานะคะปรากฏว่าพอครบ3เดือนก็ทานไปเดือนนึงอ่ะพอทานไปอีกเดือนนึงโอ้ยมีความมั่นใจว่าคราวนี้ถึงไหนถึงกันพอคุณหมอตรวจโอ้ใจนี่เต้นตึกๆๆๆๆนะพอคุณหมอเริ่มตรวจเข้าไปเนี่ยนะคะเป็นอัลตราซาวด์ที่ใส่ไปในร่างกายแกก็บอกว่าที่คุณมาทำไมเนี่ยคุณนี่เรียบร้อยดีทุกอย่างยังจะเสียงสวรรค์แต่ทำไมต้องกลัวขนาดนั้นกลัวมากเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วคือมันดีใจอย่างบอกไม่ถูกอะฮะครับเรามีประสบการณ์จากผู้บริโภคในลักษณะอย่างนี้เยอะมากทุกรายนะฮะจะประสบผลสำเร็จเวียนหัวครับเอ๊ะมันจะแก่ลงหรือเปล่าเนี่ยทำไมเวลาเราก้มก็เหมือนอาจารย์ว่ามันจะไปเซไปทางเนี้ยค่ะอ๋อเอียงซ้ายค่ะแบบก้มเปิดประตูหรือเวลาเรานอนแขนนี้นะคะพอหันมาเร็วๆปุ๊บมันเหมือนวูบแต่เราก็ไม่ได้เป็นลมนอนก็ไม่หลับมองโทรทัศน์เปิดช่องนู่นช่องนี้เปิดไปเปิดมาเอ้าไปเจอด็อกเตอร์เสรีพูดไปก็หลับตาฟังมองไม่ได้เพราะว่าพอตอนดึกๆแล้วเหมือนว่าเรามองแล้วเหมือนเราจะงงพอกินไปได้สักพอได้มาปุ๊บก็ไม่กินละยาเนี่ยเพราะไม่ชอบมากเลยกินไป2วันเอ๊ะมันดีขึ้นจริงเปล่ามันทำไมหายหรือวะก็นึกในใจอยู่คนเดียวเนี่ยพอกินไม่ได้7วันเอ้ามันหายหมดเลยนะเนี่ยที่เราเป็นอยู่อะไรเงี้ยก็มันชอบคนนะโทรไปเลยที่อย.นะฮะโอ้โหเดี๋ยวโทรอย.เลยนะฮะเอาขอจากอย.มาเบอร์ที่เขาบอกว่าองค์การเภสัชกรรมก็โทรไปคุยกับเภสัชเลยว่าเนี่ยมันใส่ไอ้เซรูลอยด์เปล่านะอ๋อเซรอยด์นะเซรอยด์โอเคก็เป็นอย่างนี้แหละครับครับพอมาอ่านดูแล้วก็มาดูข้างขวดเอ๊มันก็ฝรั่งแต่ต่างก็กินมา2เดือนไม่เคยเป็นหวัดเลยแล้วก็พออ่านดูฝรั่งโอ้มันก็วิตามินซีอันดับหนึ่งพอมาอ่านดูอะไรนะเดี๋ยวก่อนงาดำมันก็เป็นที่แคลเซียมกระดูกสำหรับกระดูกอ่อนของเราเลยโอ้โหแล้วโทรหาอย.ทำไมเนี่ยเพราะว่าพอใบบกมันก็เหมือนว่าไอ้ร้อนในที่เราจะเป็นไข้เป็นอะไรมันก็คือตัวนี้มันช่วยได้หนึ่งระดับเหมือนฟ้าทลายโจรใช่ไหมคะพอมาดูอีกตัวโปรตีนจากถั่วเหลืองมันก็เป็นฮอร์โมนของผู้หญิงอ่อนเราไม่เคยเป็นแล้วมาเป็นอย่างเงี้ยเราจะอยู่ได้ยังไงเนี่ยก็เลยมาดูว่ามันจะตกค้างกระช่างมันเถอะเดี๋ยว60ก็ตายอืมใจนะฮะตกค้างคืออะไรฮะตกไหมวิทยาศาสตร์ตกค้างอ๋อมีอะไรหรือเปล่าใช่ไหมสงสัยอยู่ถ้ามันมีตกค้างก็อยู่ไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ตายแต่ตอนนี้เรามีความสุขแล้วนะ อะไรเงี้ยก็คือความพอใจตรงนี้และที่เขาบอกว่าอะไรนะมันมีงาดำมีฝรั่งมกมีโปรตีนเนี่ย มันก็เป็นพืชผักไทยๆเราทุกคนกินจะไม่มีอาการแพ้